ขยะกับอุตสาหกรรมด้วยหรือเปล่าหรือว่าน้ำมันอะไรที่ไปล้างเครื่องจักรไหมส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยก่อนหน้านี้เคยนำเสนอไปแล้วนะน้องอาประภาสเลิกเวลาเนี่ยไปรายงานสดมาแล้วแต่เราตามสไตล์ของเรานะฮะลงพื้นที่ไปไม่พอเชิญเขามานั่งคุยกันและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมหาทางออกว่าตกลงแล้วโรงงานถึง3โรงงานเนี่ยเขาจะแก้ไขยังไงนะครับในเบื้องต้นนะแล้วอนาคตเนี่ยการป้องกันปัญหาไม่เกิดเหตุแบบนี้จะทำได้หรือไม่ไปคุยนะฮะหรือว่าไปติดตามรายงานจากน้องอาประภาสเลิกเวลาก่อนแล้วอยู่มานั่งคุยกันต่อนะครับธรรมชาติอันร่มรื่นเขียวขจีในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมีชุมชนและชาวบ้านอาศัยอยู่แต่หลายปีมานี้มีผู้ประกอบการมาตั้งโรงงานรีไซเคิลขยะและกากอุตสาหกรรมในพื้นที่หลายโรงงานชีวิตของชาวบ้านก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนี่จึงเป็นเหตุผลที่ชาวบ้าน3ตำบลคือตำบลท่ามะปรางตำบลห้วยแห้งและตำบลชำผักแพวในอำเภอแก่งคอยมารวมตัวกันบอกเล่าความเดือดร้อนและมาสังเกตการเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ลงพื้นที่มาติดตามการแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากโรงงานรีไซเคิลขยะค่ะเป็นบ้านธรรมดาไม่ได้มีกระจกไม่มีห้องแอร์และอย่างนี้มันเหม็นทั้งวันทั้งคืนเราใช้ชีวิตยังไงครับโอ้ต้องนอนปิดจมูกค่ะหายใจยังไงก็นั่นแหละสิจะหายใจยังไงก็ต้องนอนปิดจมูกเพราะมันเหม็นยิ่งร้องเรียนยิ่งเหม็นยิ่งทำทั้งวันทั้งคืนแล้วบ้านป้าอยู่ใกล้เนี่ยนะทั้งเสียงทั้งกลิ่นก็จะหลีกไปไหนอ่ะบ้านป้ามันเป็นบ้านโล่งๆเปิดพัดลมก็เหมือนมันดูดมาก็ไปไหนไม่ได้เพราะบ้านอยู่ตรงนี้แล้วครับก็ต้องทนแล้วเขาจะให้ชาวบ้านทนไปถึงไหนในเมื่อเขาบอกเขาจะปรับปรุงก็ไม่เห็นเขาทำอะไรให้มันดีขึ้นเลยโรงงานที่ถูกตรวจสอบเป็นของบริษัท N15 เทคโนโลยีจำกัดได้รับใบอนุญาตโรงงานประเภท105และ106ให้นำพลาสติกชุมชนมาคัดแยกอบและอัดเป็นก้อนเชื้อเพลิงแข็งเริ่มประกอบกิจการเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วที่ตั้งโรงงานอยู่ในเขตตำบลห้วยแห้งแต่เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นรอยต่ออีก2ตำบลชาวบ้านละแวกนั้นจึงได้รับผลกระทบตามไปด้วยทั้งที่ตอนตั้งโรงงานพวกเขาไม่มีโอกาสได้ลงคะแนนเสียงเพราะอยู่คนละตำบลสาเหตุของมลพิษมีรายงานการตรวจสอบจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีระบุว่าทางโรงงานทำผิดเงื่อนไขใบอนุญาต1เทกองขยะในที่โล่งนอกอาคารจนเกิดกลิ่นเหม็น2มีน้ำฝนชะล้างกองขยะรั่วไหลออกนอกโรงงานกระทบพื้นที่เกษตร3เตาอบพลาสติกที่ใช้ไม้ฟืนมีปล่องควันและระบบกรองกลิ่นไม่ได้มาตรฐานจึงมีควันไฟฟุ้งกระจาย4นำขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากพลาสติกชุมชนที่ได้รับอนุญาตเข้ามาในโรงงานจึงมีการส่งเรื่องให้กองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดำเนินคดีและหรือปรับเงินขณะเดียวกันก็สั่งให้ทางโรงงานปรับปรุงแก้ไขปล่องควันระบบกรองกลิ่นและขั้นตอนจัดการขยะเขาไม่คิดมั้งว่าเขาออกทางเนี้ยเขาออกทางเนี้ยแล้วมันอยู่หมู่นี้แล้วความเหม็นน่ะมันจะไปเหม็นแค่ห้วยแห้งได้ยังไงมันก็ต้องเหม็นไปหลายหมู่แล้วทำไมเขาไม่มาถามหลายๆหมู่นะเมื่อเขาออกทางเส้นเนี้ยออกมานี่มันก็เขตตำบลท่ามะปรางแล้วแล้วทำไมเขาไม่มาถามชาวบ้านบ้างคือท่ามะปรางไม่มีสิทธิ์ออกเสียงเหรอไม่มีเลยไม่ได้เชิญประชุมหรอไม่เลยชาวบ้านอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบคือพื้นที่หมู่3ตำบลท่ามะปรางอำเภอแก่งคอยที่นี่มีโรงงานขยะและกากอุตสาหกรรมประเภท105ถึง2โรงงานนำน้ำมันเก่าและสารทำละลายหรือโซเวนต์ที่เอาไว้ล้างเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมมากรองและพักไว้รอส่งขายเป็นเชื้อเพลิงให้โรงปูนหรือโรงไฟฟ้าสารทำละลายดังกล่าวเป็นสารระเหยที่อาจเกิดอันตรายทั้งแบบเฉียบพลันและสะสมในร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจผิวหนังและดวงตากระบวนการถ่ายน้ำมันและสารทำละลายลงถังเก็บเป็นสาเหตุให้เกิดกลิ่นเหม็นกระทบบ้านเรือนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโดยรอบแม้โรงงานรีไซเคิลน้ำมันเก่าทั้ง2โรงงานนี้จะมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้องแต่จากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นธุรกิจของนักการเมืองท้องถิ่นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ชาวบ้านกังวลใจว่านายกอบต.ท่ามะปรางจะตรวจสอบหรือสั่งการธุรกิจของนักการเมืองท้องถิ่นรายนี้ที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านอย่างเข้มงวดตามกฎหมายหรือไม่ช่วงนี้เอาช่วงที่สัมภาษณ์เนี่ยครับช่วงนี้ก็ดีขึ้นครับแต่ระยะก่อนนั้นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ช่วงนี้ก็เราก็พูดความจริงอ่ะมันก็ดีขึ้น
แต่ว่าเรื่องการแก้ไขจริงจังเนี่ยเราก็ไม่เห็นเขาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างเขาบอกว่าอย่างพอลงรายกลุ่มไปว่ามีกลิ่นมีอะไรชาวบ้านลงไปเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวส่งคนมาดูจริงๆไม่ต้องมาดูเพราะดูเขาก็ไม่ได้มาช่วยอะไรได้ก็คือมาดูผลกระทบกลิ่นบางทีมันเกี่ยวกับสุขภาพแล้วผมก็มีหลานผมอ่ะตั้งแต่แรกเกิดจนวันเนี้ยขวบนึงกับอีก10กว่าวันเนี่ยก็ยังได้กลิ่นนี้อยู่เด็กเขาไม่รู้เรื่องด้วยแล้วเงี้ยเขาก็ต้องมารับรู้กูอยากให้แก้ไขตรงนี้ครับความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงานรีไซเคิลขยะและกากอุตสาหกรรมทั้ง3โรงงานทั้งในตำบลท่ามะปรางและตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยเป็นเรื่องร้องเรียนที่ทีมข่าวสถานีประชาชนได้รับแจ้งขณะลงพื้นที่สัญจรให้ความรู้ทางกฎหมายร่วมกับสชน.ล่าสุดหลังได้รับการประสานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีได้ตรวจสอบทั้ง3โรงงานและยืนยันข้อเท็จจริงแล้วว่ามีผลกระทบตามที่มีการร้องเรียนจริงจึงสั่งการและกำชับให้ผู้ประกอบการทั้ง3โรงงานปรับปรุงแก้ไขและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดหรือป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงานนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่รายการสถานีประชาชนไทย PBS เป็นมากกว่าทีวีนะครับเพราะว่าเราจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิญชาวบ้านมาเพื่อร่วมกันนะครับหาทางออกแก้ไขปัญหาเรื่องของกลิ่นเหม็นนี่นะครับวันนี้หน่วยงานมาชาวบ้านมาค่ะนั่งบนเวที5ท่านค่ะท่านแรกค่ะชาวบ้านส่งตัวแทนคือคุณวสันต์ผลภาษีค่ะเป็นชาวตำบลท่ามะปรางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะท่านที่2ค่ะเป็นชาวบ้านเช่นเดียวกันค่ะชื่อว่าคุณบัญญัติปทุมานนท์ค่ะเป็นชาวตำบลท่ามะปรางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะท่านที่3ค่ะคุณสมปองสุริยะค่ะเป็นชาวตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะท่านที่4ค่ะเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะท่านนิวัฒน์กมลเพชรค่ะปลัดอบต.ห้วยแห้งจังหวัดสระบุรีค่ะและท่านที่5ขาดไม่ได้เลยค่ะท่านอัยการณรงค์ศรีรสันต์อัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมายสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดและท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยส่วนดังด้านหน้าเวทีนะคะมีชาวบ้านมาจาก3ตำบลค่ะจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากวันนี้ได้รับเกียรติมาคือคุณประภาสเนี่ยไปถ่ายสกู๊ปวันก่อนแต่อยากจะให้คุณวสันต์ซึ่งเป็นชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอ้างว่าจาก2โรงงานเลยคุณวสันต์คะวันนี้เนี่ยก่อนมาออกรายการเมื่อช่วงเช้าผ่านหน้าโรงงานไหมคะยังได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นอยู่หรือเปล่าคะคือผลกระทบเรื่องกลิ่นเนี่ยเขาจะมาไม่เป็นเวลานะครับบางทีเขามากลางวันบางทีเขามากลางคืนคือมันไม่แน่เวลาแต่เมื่อเช้านี้ตอนผมมานี่ก็ไม่มีอะไรครับคือถึงบอกว่ากลิ่นเนี่ยเขาจะมาไม่เป็นเวลานะครับครับจะบอกได้ไหมฮะตั้งแต่ที่รายการสถานีประชาชนเนี่ยเราลงพื้นที่ไปที่สระบุรีครับนับแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วครับครับใช่ครับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นไหมฮะยังไงบ้างฮะดีขึ้นครับอันนี้เราก็พูดตรงๆนะฮะว่าคือเราก็อยากให้มันแบบหายขาดไปเลยนะแต่ว่าก็ยอมรับว่าดีขึ้นแต่ขอให้อยากให้โรงงานเขาเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยก็กำจัดกลิ่นพวกนี้หรือว่าปรับปรุงนะครับพัฒนาให้ไม่มีเลยจริงดีเพราะว่ามันจะมีลูกเด็กเล็กแดงเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าบางทีเราผู้ใหญ่เนี่ยเราโดนเข้าไปเนี่ยผมก็มีอาการแสบคอนะครับก็บอกตรงๆก็พูดเลยนะครับเราไม่ได้อคติไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรก็เลยเราพูดจากความเป็นจริงที่เราได้รับมาครับเราเป็นผู้ใหญ่แท้ๆเนี่ยเรายังได้กลิ่นแล้วก็มีอาการแสบคอบ้างเป็นบางครั้งนะครับก็อยากให้เขาแบบปรับปรุงตรงนี้ให้มันหายขาดไปไม่อยากให้ว่าให้น้อยลงหรือว่าให้แบบมีบ้างไม่มีบ้างจริงไม่อยากให้มีเลยครับคือพี่วสันต์นี่กำลังจะบอกว่าเราสามารถอยู่ร่วมกับโรงงานได้ใช่ครับแต่ขอให้มีการปรับปรุงเรื่องกลิ่นใช่ครับไม่ให้มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตใช่ๆครับและก็สุขภาพใช่ครับห่วงเด็กแล้วก็ผู้สูงวัยครับใช่ครับคืออีกมุมนึงชาวบ้านเล่าให้นักข่าวฟังว่าก็สอดคล้องกันค่ะคือมีโรงงานกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เหมือนกันถูกต้องไหมคะใช่คือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแต่เขาเนี่ยมีปัญหาถามความถี่หน่อยได้ไหมคะความถี่ที่บอกว่ามันเจอแล้วมันทุกข์เนี่ยถี่ขนาดไหนเอาเป็นว่า1สัปดาห์เจอกี่ครั้งคะก็ประมาณทั้ง3ครั้งโอ้7วันเจอ3ครั้งคือตอนนี้ดีขึ้นเยอะครับยิ่งก่อนนั้นเจอทุกวันแล้ววันละหลายครั้งก็บอกตรงๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้เบาบางลงเยอะแล้วก็
ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณเขาด้วยก็ที่ว่าหลังจากที่ว่าหน่วยงานทั้งสื่อมวลชนไปตรวจสอบไปลงพื้นที่เนี่ยดีขึ้นแต่ขอให้อยากว่าให้ดีกว่านี้อีกนะครับอ๋อให้ดีกว่านี้คือให้ช่วยกันนะครับในพื้นที่ว่าคุณพี่วสันเนี่ยเป็นตัวแทนมาเนี่ยลักษณะคือว่าจะเจอ2โรงงานครับผมคือยังไงฮะอยู่ทางทิศไหนยังไงแล้วหมู่บ้านเราอยู่ตรงกลางนี่แหละครับใช่ครับวันนึงเนี่ยมันกลิ่นมาเป็นไงของโรงงานนึงกลิ่นลักษณะเป็นแบบนี้อีกโรงงานนึงกลิ่นมาเป็นแบบนี้คืออีกฝั่งนึงมันไม่ใช่โรงงานแต่เป็นฟาร์มไก่ใหญ่ๆอะไรโอ้วันนั้นไปนักข่าวก็เจอเต็มๆแล้วแมลงวันนี่นับถ้านับเฉพาะในบริเวณบ้านที่แหลกแมลงวันผมเนี่ยเปลี่ยนทุก5นาทีเต็มค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่ากลิ่น2กลิ่นมันแตกต่างกันนะกลิ่นจากฟาร์มไก่ก็เป็นอีกกลิ่นนึงแต่กลิ่นที่เรามาร้องเรียนในวันนี้คือจากบริษัทรีไซเคิลน้ำมันเก่าบวกกับบริษัทเรื่องของสารละลายโซเวนต์ถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่คืออันนี้เป็น2กลิ่นที่อยากจะให้แก้ไขปัญหาให้ขาดแบบถาวรใช่ครับอีกท่านนึงค่ะคุณบัญญัติเนี่ยคุณบัญญัติบอกได้กลิ่นเหมือนกันแต่ว่าอยู่คนละตำบลข้อภัยสิทธิ์อันนี้ต้องเป็นตำบลเดียวกันถ้ามะปรางแก่งคอยแต่อยู่อีกซีกนึงแต่เป็นโรงงานบริษัทรีไซเคิลใช่ครับคนละหมู่บ้านใช่ครับอันนี้กลิ่นเป็นยังไงคะอันนี้กลิ่นก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนของเหมือนขยะที่มันหมักหมมแล้วเน่าค่ะเน่าเหม็นคือมันจะเหม็นแสบจมูกเหม็นปวดหัวเวียนหัวค่ะครับณวันนี้ยังได้กลิ่นอยู่ไหมคะณวันนี้เบาบางลงครับเบาบางลงครับไปเยอะขนาดไหนครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาตั้งแต่ที่สถานีประชาชนลงพื้นที่ไปใช่ครับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและทางบริษัทเขามาคุยด้วยบ้างไหมครับก็มีมาครับมีมาคุยข้อเสนอเป็นยังไงครับหรือว่าเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรให้บ้างก็คือเขาก็ข้อเสนอก็เหมือนว่าเขาจะปรับปรุงให้ดีขึ้นตามที่เราขอร้องขอไปอ๋อเราเคยเข้าไปดูภายในโรงงานบ้างไหมครับไปครับเคยเข้าไปก็เห็นเราก็ไม่ได้ต้องการต่อต้านคือก็สามารถอยากจะอยู่ร่วมกันได้อยู่แล้วไม่ต้องการต่อต้านก็คืออยากให้อยู่ด้วยกันได้แต่ก็คือให้รักษาระดับกลิ่นมาตรฐานของโรงงานที่ทางกรมอุตสาหกรรมเขากำหนดไว้ให้ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยจนชาวบ้านเดือดร้อนครับครับกลิ่นมาช่วงไหนบ้างนะครับถ้าตอนนี้ก็จะมาเป็นบางวันบางช่วงแต่ก่อนหน้านี้ก็ช่วงเดือนมีนาเมษามาทั้งวันเลยใช่ครับตอนกลางคืนตอนจะนอนก็มาด้วยก่อนหน้านี้เขาจะผลิตทั้งวันทั้งคืนแต่มาทั้งหลังพอเขาชาวบ้านลงไปร้องเรียนหรืออะไรเขาก็จะระงับไปบ้างทำบ้างระงับบ้างค่ะใช่ครับแสดงว่าจุดประสงค์เดียวกันคุณบัญญัติกับคุณวสันต์ถึงแม้ว่าจะเป็นคนละโรงงานแต่คืออยากให้แก้ไขแบบถาวรไม่เอาแบบเป็นครั้งเป็นคราวไม่เอาขอให้ไม่มีกลิ่นเลยอันนี้คือเรื่องของกลิ่นนะคะ คุณสมปองเหรอคะคุณสมปองอยู่ในซีกนี้คนละหมู่บ้านกันแต่ว่าเป็นตำบลห้วยแห้งแต่ได้รับผลกระทบจากโรงงานเดียวกันใช่ครับกลิ่นแล้วมีอะไรอีกคะกลิ่นเมื่อก่อนมีควันตอนนี้ควันเขาปรับปรุงไปแล้วไม่มีควันหายขาดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้หายขาดไปแล้วควันก็จะมีกลิ่นนี่ก็ยังมาไม่แรงเพราะว่าตอนนี้ทางบ้านผมจะอยู่เหนือลมส่วนบ้านคุณบัญญัติเขาอยู่ใต้ลมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าลมนิ่งๆก็มาถึงเหมือนกันทางโรงงานเขาก็จะแจ้งว่าเขาก็จะปรับปรุงโน่นนี่นั่นอะไรครับแต่มันก็ไม่หายขาดอยู่ดีครับครับครับลักษณะของพื้นที่หมู่บ้านของพี่สมปองเนี่ยคือที่ห้วยแห้งใช่ครับแต่ว่าอยู่ใกล้กับโรงงานประมาณคนละที่กันใช่ครับกลิ่นที่บอกว่ามันเข้ามาเนี่ยตอนไหนฮะดึกๆมาด้วยไหมเขาตอนนี้เขาผลิตช่วงก็ตอนกลางคืนครับครับจะกลิ่นจะแรงก็จะมาช่วงดึกๆอ่ะครับครับถึงเช้าประมาณ6โมงครับตี 5 6โมงอะไรกระทบอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วครับคือของผมเนี่ยอยู่เหนือลมจะโดนเฉพาะช่วงฤดูหนาวแต่ช่วงนี้ถ้าลมนิ่งๆก็จะโดนกลิ่นนี้มาประมาณเกือบ2ปีแล้วครับนั้นหลังจากที่รายการสถานีประชาชนลงพื้นที่ไปเนี่ยฮะพร้อมกับทีมสชน.เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมฮะก็เปลี่ยนแปลงครับเขาก็ปรับปรุงโดยไม่เปิดโกดังที่เก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าปิดเปิดแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศเข้าไปแต่ก็ช่วยได้ไม่เยอะหรอกครับค่ะผมก็ยังมีกลิ่นอยู่เพราะว่ามันเป็นกลิ่นจากขยะครับไม่ได้กลิ่นจากโรงงานสิ่งที่ชาวบ้านน้องเรียนนักข่าวนอกเหนือจากกลิ่นแล้วยังมีเรื่องของเสียงกับน้ำเสียเป็นยังไงบ้างคะน้ำเสียนี่รู้สึกว่าจะมีอะไรแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อ
แล้วเสียงก็จะเป็นรถตักรถตักที่วิ่งทำงานอะไรอย่างแต่ตอนนี้ก็เริ่มเบาลงครับตั้งแต่สถานีประชาชนลงพื้นที่ไปครับโอ้ดีขึ้นนะเห็นความสวยงามเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นอยากคุยเหมือนกันกับหน่วยงานในพื้นที่ฮะอย่างท่านนิวัฒน์เนี่ยท่านไปปลัดอบต.ห้วยแห้งก็น่าจะอยู่ใกล้กับโรงงานตามที่คุณพี่สมปองเป็นตัวแทนมาท่านปลัดครับแก้ไขเป็นไงฮะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะในส่วนการในของทางอบต.เราก็ได้ลงไปสำรวจนะครับที่ทางที่ได้รับการร้องเรียนนะครับก็ได้ไปร่วมตรวจสอบกับทางอุตสาหกรรมนะครับที่ผ่านมาที่ได้รับการร้องเรียนเนี่ยแล้วก็ทางอุตสาหกรรมก็ได้มีการคำสั่งระงับนะครับแล้วก็เมื่อวันที่25กรกฎาคมเนี่ยเราก็ได้ลงตรวจอีกรอบนึงหลังจากที่มีการตรวจรอบแรกทางบริษัทก็ได้มีการแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางขยะที่ตากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าระบบการตากเครื่องตากของเขาเนี่ยเขาต้องมีการแก้ไขต้องมีการสร้างป่องควันขึ้นไปให้สูงเพื่อลดควันลดกลิ่นที่จะไปกระทบกับชาวบ้านนะครับก็เลยไม่สามารถที่ดำเนินการจัดทำเปิดเดินเครื่องของเครื่องอบได้แต่ปัจจุบันนี้เขาก็มีการผลิตในเรื่องของอยู่ในโรงงานแต่ที่ปัญหาคือว่ามันมีกลิ่นเล็ดลอดออกมาเนื่องจากว่ามีการเปิดปิดนะฮะที่ได้ไปรับฟังการแก้ปัญหาของโรงงานเขาก็ให้ความมั่นใจกับตัวแทนชาวบ้านที่เข้าไปรับฟังบอกว่าเขาจะติดสเปรย์น้ำหอมเพิ่มรอบบริเวณในโรงงานในตัวโรงงานแล้วก็จะมีการปิดประตูโรงงานที่จะส่งสินค้าออกไปสู่ที่จะให้รถขนไปส่งกับบริษัทที่รับซื้อให้มาเปิดปิดด้านข้างส่วนด้านหน้าก็จะมีการฉีดระบบสเปรย์ก่อนที่จะขนวัสดุหรือขยะที่จะเข้ามาในโรงงานเพื่อป้องกันกลิ่นตรงนี้ให้เบาบางลงวันนี้ท่านปลัดคือเข้าไปในโรงงานด้วยใช่ครับเห็นมีบ้างไหมฮะแบบเป็นพวกขยะสดอะไรเงี้ยจากที่อื่นด้วยมีไหมมันส่วนใหญ่มันจะเป็นขยะที่เขาเอามาจากบอกขยะของเทศบาลบ้างของขยะเอกชนบ้างที่เขารับซื้อมาจากทั่วทุกที่ที่ทางผู้ประกอบการที่เขาขนขยะมาส่งให้กับบริษัทที่เอ็นสปาที่รับซื้อเนี่ยครับค่ะผมแต่ว่าฟังมาตรการเมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนว่าถ้าหากปฏิบัติตามแก้ไขได้แน่นอนชาวบ้านจะไม่เดือดร้อนเราได้มีการกำหนดด้วยไหมคะว่าทั้งหมดที่ว่ามานี้ต้องแล้วเสร็จภายในกี่วันคือตอนที่คำสั่งของทางอุตสาหกรรมเขามีคำสั่งออกมาให้ทางโรงงานแก้ไขเนี่ยมันสิ้นสุดวันที่26ครับในเรื่องของตัวอบนะครับเครื่องจักรอบ6เดือนไหนคะขออนุญาตนะฮะ6เดือนไหนคะ26เดือน26กรกฎาคมซึ่งผ่านมาแล้วที่ผ่านมาแล้วแต่ทางบริษัทได้ขออนุญาตขยายเวลานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขาอยู่ในกระบวนการที่จ้างวิศวกรมาออกแบบครับในการที่จะทำต่อขยายท่อขึ้นสูงเพื่อให้ลดในเรื่องของกลุ่มควันหรือกลิ่นต่างๆเพื่อไม่ให้มันอยู่ให้มันอยู่ในชั้นบรรยากาศเพื่อไม่ให้มันลงมาข้างล่างคือจะต่อท่อขึ้นไปใช่ครับต่อท่อขึ้นไปที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เท่าที่ควรเพราะยังมีกลุ่มควันหรือมีกลิ่นอยู่เพราะป่องท่อมันสั้นครับเพราะว่าทางเราได้เข้าไปดูแล้วผมก็ในส่วนหนึ่งก็คือเป็นข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งจากท่านนายกให้เข้าไปร่วมตรวจสอบเพราะว่าในอำนาจหน้าที่เราเนี่ยที่เราดูแลก็คือพรบสาธารณสุขเรามีข้อบัญญัติที่ได้ออกข้อบัญญัติในเรื่องของกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับซึ่งทางโรงงานจะต้องมาขออนุญาตซึ่งเขาขออนุญาตครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณต้นปี66ครับแล้วก็ใบอนุญาตก็หมดวันที่19เขาได้มาขออนุญาตเมื่อวันที่18กรกฎาคมนะครับตอนนี้เราก็ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ลงไปตรวจสอบแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาของคณะกรรมการครับผมแนวโน้มเป็นยังไงฮะต่อให้หรือไม่ต่อให้คือในลักษณะนี้คือว่าหลังจากเรารับเรื่องแล้วเนี่ยการพิจารณาเนี่ยมีระยะเวลาประมาณ30วันถ้าหากว่ามีเหตุ
ที่เราจะไม่ต่อเราต้องคือหมายว่าไม่แล้วเสร็จเนี่ยทางอบต.เนี่ยก็จะรายงานไปทางผู้ขอใบประกอบนะครับใบอนุญาตเนี่ยมันสามารถขยายได้2ช่วง2เวลาก็คือขยายได้ครั้งละ15วันครับอีก2ช่วงถ้าหากว่าไม่อนุญาตก็ต้องแจ้งและบอกเหตุผลด้วยว่าไม่อนุญาตเพราะอะไรนี่เดี๋ยวแสดงว่าในระหว่างนี้เนี่ยคือว่าเขาไม่สามารถประกอบในช่วงที่เขายื่นเนี่ยเขาสามารถดำเนินการประกอบกิจการได้เหมือนเดิมอ๋อระหว่างยื่นใช่ครับระหว่างยื่นก็ยังทำได้ถึงแม้ใบประกอบจะหมดอายุแต่เขาก็สามารถดำเนินกิจการจนกว่าจะมีคำสั่งไม่ออกอนุญาตค่ะครับผมระหว่างประกอบกิจการก็ต้องแก้ไขด้วยตามคำสั่งถ้าแก้ไขแล้วเสร็จก็บอกว่าเสร็จแล้วหนังสือหรือคำสั่งออกไปว่าให้ดำเนินการแก้ไขครับที่เราพบก็เป็นเรื่องกินนะฮะครับอย่างเดียวนะครับและที่บอกว่าที่มีการว่าจ้างวิศวกรมาอันนั้นคือเป็นเรื่องของพ.ร.บ.ควบคุมอาคารเนื่องจากว่าเราไปตรวจสอบว่าเขายังไม่ได้ขออนุญาตต่อเติมครับตัวบ้านลมนี้ครับนะครับก็เลยเรามีหนังสือแจ้งเตือนไปว่าให้ระงับการก่อสร้างแล้วให้ดำเนินการออกแบบและขออนุญาตให้เรียบร้อยค่อยดำเนินการต่อครับแล้วเดี๋ยวในช่วงเวลานี้ในระหว่างเส้นทางนี้นะฮะครับท่านปลัดเองได้มีการให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนกับเขามีอะไรบ้างครับ1 2 3 4 5เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปในส่วนของทางที่ผมเข้าไปสัมผัสแล้วก็ได้คุยกับทางเจ้าที่ของทางบริษัทก็ได้มีการแลกเปลี่ยนรู้ว่าให้คำแนะนำเขาในเรื่องของการแก้ปัญหาเพราะว่าในส่วนของทางท้องถิ่นเนี่ยเราต้องดูแลทุกสุขของประชาชนแล้วก็เอกชนเข้ามามีกิจการเนี่ยเราก็ได้มีการคือทางเขาเนี่ยมาดูมามีกิจการทางชาวบ้านเราก็มีรายได้มีอาชีพนะครับคืออย่างน้อยๆบริษัทกับชาวบ้านประชาชนต้องอยู่ด้วยกันได้เมื่อวานเนี้ยผมลงพื้นที่กับทางบริษัทเขาไปทํากิจกรรมในเรื่องของทางโรงเรียนในของตําบลห้วยแห้งกับของตําบลฉบักแพรวครับในเรื่องของการคัดแยกขยะพยายามคือถ่ายทอดความรู้ให้เด็กวันนี้ผมก็เลยได้แนวความคิดว่าถ้าจะให้เกิดความยั่งยืนในการที่จะอยู่ร่วมกันได้นะครับกับชาวบ้านกับบริษัทอยู่ด้วยกันได้ผมก็เลยแนะนำว่าอยากจะให้ทางบริษัทเนี่ยคือผมให้ข้อเสนอไปว่าอยากให้ทำอย่างไรก็ได้ที่จะแก้ปัญหาร่วมกันโดยเอาผู้นำ3ตำบลเนี่ยเชิญผู้นำสามตำบลมาคุยกันกับทางบริษัทจัดวิธีการยังไงก็ได้ให้ผู้นำได้เสนอความคิดเห็นให้กับบริษัทแล้วเอาไปปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตนะครับตรงนี้ได้คุยและได้ฝากข้อเสนอนี้ให้กับทางตัวแทนของบริษัทแล้วไปเสนอกับทางผู้จัดการบริษัทในลำดับต่อไปครับถือว่าเป็นข้อเสนอแนะคราวนี้ก่อนที่จะไปคุยกับอุตสาหกรรมขออนุญาตคุยกับท่านอัยการณรงค์สั้นๆนิดนึงย้อนกลับไปที่ต้นตอก่อนในสกู๊ปเราปล่อยเสียงชาวบ้านกังวลเหมือนกันตอนสร้างนะถามแต่ถามคนละหมู่บ้านรัศมีไม่รู้เท่าไหร่ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเป็นว่าโรงงานนี้สุดท้ายแล้วเข้าข่ายแค่รับฟังความคิดเห็นหรือการทำประชาพิจารณ์กันแน่แตกต่างกันอย่างไรคะครับโครงการนี้เข้าโรงงานอุตสาหกรรมเนาะเข้าไรรงอ4นะครับก็น่าจะรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบของโรงงานอุตสาหกรรมน่าจะอยู่รัศมีที่เราเคยทำน่าจะ500เมตรครับนะ500เมตรนะครับตอนที่ทำแล้วก็ไปติดประกาศที่หน้าจุดที่ก่อสร้างแล้วก็เทศบาลแล้วก็ที่อุตสาหกรรมจังหวัดน่าจะมีการประกาศตามระเบียบฉบับนั้นนะครับแล้วที่เหลือก็จริงๆก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นนะครับเมื่อรับฟังความคิดเห็นก็ไปนำไปสู่การออกใบอนุญาตนะครับนะอยู่โรงงานออกใบอนุญาตเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาของเขาที่ผมฟังดูนะครับเขาได้ไปตั้งปีแล้วนะแต่เขามันมีปัญหาตอนที่น่าจะโดนสั่งตัวอบอ่ะเพราะว่าน่าจะโรงงานมีปัญหาในโรงงานเกิดความผิดพลาดใช่ไหมใช่ครับโรงงานก็เกิดความผิดพลาดความเสียหายอ่ะเขาต้องหยุดอบไปตัวขยะให้มันแห้งครับมันก็เลยขยะก็เลยกินส่งกินเหม็นส่งกินเหม็นเสร็จก็เอาขยะที่อบแห้งมากองข้างหน้าฟังที่เขาพูดนะฟังที่ชาวบ้านเล่าเนี่ยตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งน้ำชะล้างสองก็คือกลิ่นมันออกมาจากตัวอาคารที่ปิดตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหามาประมาณสักกี่เดือนนะครับท่านชาวบ้านที่เกิดมันจริงประมาณกี่เดือนได้ใน
มีสายนะครับเพราะมาตั้งแต่ปี66ครับก็เลยเป็นปัญหาต่อเนื่องมาคราวนี้ก็เลยเจอปัญหาร้องเรียนก็เลยไปต้องแก้ปัญหาต่อมาถ้าเกิดว่าเขาแก้ได้เอาไปอยู่ในห้องที่ปิดหมดหรือก็ใช้ตัวอบแห้งเหมือนเดิมเนี่ยมันก็อาจจะแก้ปัญหาได้ถาวรเหมือนที่พี่เขาต้องการอันนี้ก็ต้องอยู่ที่อุตสาหกรรมเป็นคนเข้มงวดแล้วล่ะครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกนิดนึงระหว่างที่ก่อนจะฟังทางนู้นก็คือก่อนที่พวกเราเองก็เหมือนกันนะครับชาวบ้านเองเมื่อเราโดนความเสียหายอย่าลืมนะครับบริษัทตอนนี้ท่านต้องยอมรับว่ามันที่ผ่านมาเราเป็นคนปล่อยแหล่งมลพิษไปแล้วก็คือปล่อยแหล่งปล่อยน้ำหรือปล่อยอะไรออกมาถ้าพิสูจน์ได้ตามที่อุตสาหกรรมว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเสียหายเขาสูดเขาดมมาเนี่ยถ้าเราไปตรวจร่างกายไปหาหมอวิงเวียนศีรษะมันที่พี่บอกเนาะหรือมองว่าเราเจอมาอย่างเงี้ยเราอาจจะทำบัญชีความเสียหายขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ขอให้ทางอบต.ขอให้ทางบริษัทเนี่ยช่วยดูแลความเสียหายของเราที่เกิดที่ผ่านมาเนาะที่ต่อไปค่อยว่ากันแต่ที่ผ่านมาเราถือว่าเราเสียหายเราสามารถคำนวณได้นะครับพี่หมื่นหนึ่ง 5,000 2,000 พี่ก็ลองดูว่าความหนักเบาอย่างไรหรือถ้าต้องไปหาแพทย์เนี่ยแพทย์ยืนยันว่าพี่ได้เจอสารอะไรเข้าไปนะครับถ้าเจอกลิ่นอย่างนี้ขยะเจอสารละลายน้ำมันอะไรก็ว่ากันไปไอ้ข้อไก่ก็ข้อไก่กันไปก็ว่ากันไปพี่ก็สามารถคำนวณเรื่องสุขภาพได้แล้วก็มาเรียกร้องจากบริษัทที่ก่อให้เกิดมลพิษได้ครับครับนี่เป็นทางออกแล้วนะเพราะว่าท่านได้คุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนอยู่แล้วแต่ทีนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาให้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปที่ท่านสถิตจันทหลุนนะท่านเป็นวิศวกรชำนาญการพิเศษครับสวัสดีครับท่านสถิตครับครับสวัสดีครับครับขอข้อมูลให้ทั้ง3บริษัทครับหลังจากที่ได้รับเรื่องไปแล้วนะครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือว่าหากว่าท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะแนวโน้มดีขึ้นไหมฮะครับก็สำหรับบริษัท N15 นะฮะที่นำขยะชุมชนเนี่ยมาเป็นมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงแข็งของเราก็อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขนะฮะก็ล่าสุดที่เราไปลงไปตรวจสอบติดตามคำสั่งที่เราสั่งไว้ที่มันจะครบกำหนดวันที่26กรกฎาคมนะฮะเราไปตรวจเมื่อวันที่25เนี่ยก็ทางโรงงานเขาก็ได้หยุดในส่วนของการอบไปแล้วนะครับก็เพื่อจุดประสงค์ในการหยุดก็เพื่อจะปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นนะครับให้ดีกว่าเดิมมีประสิทธิภาพนะฮะก็คือไอ้ตัวควันที่มันเข้าบ้านผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงเนี่ยมันก็เกิดจากการอบนี่นะฮะก็ส่วนในเรื่องกลิ่นเนี่ยเรื่องกลิ่นเหม็นทางก็พูดคุยกับทางโรงงานว่านอกจากการดำเนินการในอาคารและมีระบบดูดกลิ่นออกไปกำจัดไม่ให้ออกนอกโรงงานเนี่ยส่วนหนึ่งก็ให้ทางโรงงานไปเข้มงวดกับทางต้นทางครับที่ไปรับมาว่าขยะต้องไม่เน่าเหม็นก็เอาเข้ามามันจะได้มีปัญหาในพื้นที่นะฮะตัวนี้ก็ไปในทางที่ดีชาวบ้านที่เข้าไปร่วมตรวจสอบด้วยเมื่อวันที่25ก็พอใจในผลการดำเนินการนะฮะค่ะโรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะท่านคะก่อนที่จะไปอีกโรงนึงขออนุญาตท่านคะเนื่องจากว่าขยะเนี่ยพอหยุดการอบไปไม่มีควันแน่นอนแก้ไขปัญหาได้แต่ชาวบ้านกังวลพอไม่มีควันขยะมันถูกมากองข้างนอกด้วยหรือไม่เรื่องของน้ำจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้หน้าฝนนะคะท่านคะแก้ไขปัญหาตรงนี้เบื้องหน้าอย่างไรคะท่านคะครับคือตอนนี้ไอ้ที่มันเกิดเหตุการณ์น้ำตอนฝนตกเนี่ยมันชะล้างอ่ะก่อนหน้านี้คือมันทางโรงงานเนี่ยได้เอาขยะที่เขาคัดแยกส่วนนึงนะฮะออกมาตากในนอกอาคารทีนี้มันเวลาฝนตกมันก็เลยชะเศษดินพวกนี้ออกไปข้างนอกซึ่งทางเราก็ได้สั่งให้เขาดำเนินการเอากลับเข้ามาในอาคารนะครับก็ตัวนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับตอนนี้ท่านไปตรวจสอบนี่ไปพบเจออะไรผิดปกติอะไรบ้างไหมฮะไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการนะครับใช่มีที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดก็สอบถามข้อซึ่งเราก็ได้สั่งแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายตัวไหนที่มันผิดกฎหมายแล้วก็ดำเนินการไปเรียบร้อยนะครับครับแล้วมีการสั่งการยังไงบ้างครับท่านครับหมายถึงเรื่องกฎหมายใช่ไหมฮะครับเรื่องความผิดอะไรนี้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้ฮะไอ้เรื่องสั่งปรับปรุงเนี้ยก็คือมันก็รันไปแล้วแหละส่วนในเรื่องข้อกฎหมายก็จะมีความผิดในเรื่องที่เอาที่เท่านะฮะออกมากองออกข้างนอกตัวนี้เราก็ดำเนินคดีไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของไอ้เศษดินเศษกากอะไรที่กองอยู่ลานตากเนี่ยเราก็สั่งปรับปรุงแก้ไขนะฮะก็ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาตครับครับแล้วเขามีการตอบคำถามท่านยังไงบ้างฮะอ้างว่าไม่ได้ทำผิดด้วยหรือเปล่าครับ
คือตอนที่เราเข้าไปตรวจสอบและชี้แจงเนี่ยทางเขาก็ให้ความร่วมมืออยู่นะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะใช้คำว่าแก้ไขผิดวิธีมากกว่าครับผิดทีนี้ก็คือมาคุยมาปรับจูนกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มาจากสุดกลางถึงเทพมาก็การทำความเข้าใจก็ง่ายขึ้นตอนนี้ไปในทิศทางที่ดีครับคิดว่าน่าจะยั่งยืนนะต่อไปชาวบ้านไม่น่าจะเดือดร้อนเรื่องนี้ในอนาคตนะฮะเดี๋ยวท่านลองฟังการชี้แจงของทางบริษัทไปด้วยนะครับว่าไปตามที่เขามีการชี้แจงกับท่านหรือเปล่านะผมกับน้องแป้งจะช่วยกันได้มีการไล่เลียงเอาแบบว่าประเด็นสำคัญแล้วกันนะครับที่ทางคุณประภาสได้เวลาติดต่อไปครับแล้วก็ทางโรงงานไม่ได้มานะแต่ว่าเขาส่งหนังสือมาอย่างข้อหนึ่งที่เขามีการชี้แจงมานะครับเขาบอกว่าประกอบกิจการเฉพาะกิจการประเภท106ประเภทผลิตเชื้อเพลิงแข็งโดยใช้พลาสติกที่ผ่านการคัดแยกมาแล้วเป็นวัตถุดิบได้บอกว่าบริษัทเนี่ยไม่มีนโยบายในการรับขยะสดที่ไม่ผ่านการหรือร่อนคัดแยกและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีขยะสดที่ไม่ผ่านการคัดแยกซึ่งเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านกลิ่นปะปนมารวมกับ RDF ว่าอย่างนั้นนะฮะนี่คือข้อ1นะค่ะข้อ2ค่ะคือเขามีการชี้แจงเรื่องของการนำขยะมากองนอกอาคารบวกกับน้ำเสียด้วยนะคะคร่าวๆเนี่ยคือเขาบอกว่าบริษัทได้ดำเนินการภายในอาคารปิดมิดชิดไม่ได้มีการเทกองขยะในที่โล่งนอกอาคารจนเกิดกลิ่นเหม็นจากขยะดังที่ปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงแต่ประการใดค่ะซึ่งข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนดังกล่าวมีที่มาจากการเข้าตรวจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่24 มิถุนายน 2567ที่เข้าใจว่าบริษัทได้นำเอาเศษดินและเศษพลาสติกที่ได้จากการคัดแยกซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากการประกอบกิจการมากองตากไว้ในที่โล่งแจ้งโดยประเด็นนี้ข้อเท็จจริงคือบริษัทเนี่ยได้นำเอา RDF ซึ่งผ่านกระบวนการบดย่อยลดขนาดและผ่านกระบวนการอบลดความชื้นมากองไว้เป็นสินค้ารอการจำหน่ายเพื่อตักขึ้นใส่รถขนส่งไปยังลูกค้าของบริษัทภายในวันเดียวกันนั่นเองค่ะครับข้อ3เขามีการชี้แจงมานะครับว่ามีการตรวจวัดทั้ง6ปล่องที่ว่ามีค่าตรวจวัดผลไหม้เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประกอบกับบริษัทเนี่ยได้รับคำชี้แนะจากทางสำนักงานว่าปัจจุบันจุดที่บริษัทใช้เป็นจุดตรวจวัดค่าควันไฟเพื่อส่งทดสอบยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานจุดตรวจวัดที่กฎหมายกำหนดซึ่งทางบริษัทเนี่ยต้องดำเนินการแก้ไขด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันบริษัทจึงหยุดการใช้ระบบอบดังกล่าวพร้อมกับมีการแก้ไขจุดตรวจวัดค่าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่31 ธันวาคม 2567นะฮะค่ะหนูอ่านข้ามไปนิดนึงพี่เดียวค่ะมีตรงเรื่องของน้ำเสียด้วยนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้ในกระบวนการผลิตของบริษัทมีเพียงการบดหยาบคัดแยกบดย่อยละเอียดและอบลดความชื้นเท่านั้นไม่มีน้ำเสียจากกระบวนการผลิตแต่อย่างใดด้วยค่ะครับจะถามท่านอุตสาหกรรมครับหลังจากที่ไปตรวจวันที่25 กรกฎาคมใช่ไหมฮะเห็นความเปลี่ยนแปลงตามที่มีคำชี้แจงมาแบบนี้หรือไม่ครับครับก็คือสืบเนื่องจากเมื่อเดือนมิถุนาแหละที่เราเข้าไปตรวจเนี่ยมันสภาพมันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รับใบอนุญาตหลายเรื่องเช่นเรื่องเศษดินเศษอะไรที่กองตามพื้นเนี่ยก็คือตัวนั้นน่ะก็คือเป็นดินที่เกิดจากเขาล่อนในอาคารคือลักษณะของวัตถุดิบที่เอาเข้ามาเนี่ยมันจะมีดินปนด้วยกับตัวเศษพลาสติกนะฮะทีนี้เขาก็จะเอาเฉพาะพลาสติกไปอบแล้วก็บดย่อยขายแต่ส่วนเศษดินเนี่ยตีว่าเป็นวัสดุไม่ใช่แล้วที่เกิดจากการประกอบการตัวนี้ก็คือต้องไปอยู่ในอาคารต้องไปอยู่ในอาคารปิดอาคารคุมนะฮะแต่ว่าตอนที่เราไปตรวจเขาเอาตัวเนี้ยมาตากออกมาตากในที่กลางแจ้งแล้วทีเนี้ยฝนมันก็เลยตกชะล้างออกไปน้ำก็เลยออกไปนอกโรงงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำจากกระบวนการไอ้ระบบเวทคัพเบอร์นะฮะที่อยู่ด้านหลังนะฮะมันล้นออกมาจากอ่างที่เขารองรับมันก็เลยไหลออกไปด้วยส่วนหนึ่งก็คือน่าจะเป็นน้ำส่วนนี้ที่ออกนอกโรงงานซึ่งปัจจุบันตัวนี้ไม่มีแล้วแต่ที่เขาชี้แจงว่าน้ำจากกระบวนการผลิตไม่มีก็ถูกต้องนะครับก็คือไม่ได้เอาน้ำไปใช้ในกระบวนการผลิตค่ะท่านคะงั้นขออนุญาตของโรงงานนี้ก่อนนะท่านคะสุดท้ายแล้วขีดเส้นตายว่าต้องแก้ไขภายในวันที่เท่าไหร่แล้วถ้าหากหลังจากนี้เกิดปัญหาหน่วยงานจะแก้ไขอย่างไรคะครับเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายนะตอนนี้ก็คือเขาอยู่ในระหว่างการปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามมาตรา37ค่ะซึ่งมันครบกำหนดให้แก้ไขแล้วเสร็จเนี่ย
วันที่26กรกฎาคม67แต่ว่าเราไปตรวจเมื่อวันที่25เนี่ยเขาดำเนินการไม่เสร็จแล้วก็เขาเสนอแบบแผนมาว่าเขาจะเสร็จภายใน31ธันวาก็ดูแล้วก็คือมีความคืบหน้าว่าจะทำจริงเราก็เลยคณะที่ไปตรวจสอบร่วมกันเลยเห็นชอบให้เขาขยายเวลาการขยายในการปรับปรุงออกไปอีกถึงมาที่31ธันวาปี67นะฮะส่วน เรื่องกลิ่นเหม็นเนี่ยก็คือคุยกับทางโรงงานแล้วว่าในระหว่างปรับปรุงแก้ไขเนี่ยกลิ่นเหม็นต้องไม่ออกซึ่งก็มีการปรับปรุงใหม่ปรับวิธีการทำงานใหม่ก็ด้วยความจำเป็นของธุรกิจเขานะฮะก็คือมันก็ต้องมีการสร้างรายได้เพื่อที่จะเอาเงินตัวนี้มาจ่ายพนักงานค่าจ้างพนักงานอ่ะเขาก็เลยเอาพลาสติกตัวนี้เข้าไปทำในอาคารโรงงานโดยไม่มีการอบก็คือแล้วก็เปิดระบบดูดกลิ่นดูดอะไรเข้าในระบบขจัดกลิ่นของเขานะฮะแล้วก็ตรงที่มันล่อแหลมว่าจะมีกลิ่นออกก็มีการปิดประตูตายแล้วก็ทำงานกันในอาคารซึ่งปัจจุบันนี้ก็ชาวบ้านก็ได้รับกลิ่นน้อยก็คือสามารถอยู่ร่วมกันได้โอ้โหนี่ท่านตัวละเอียดมากรู้ทุกขั้นตอนแต่นี่คือชาวบ้านเขาขอว่าเขาอยากจะไปร่วมแบบเป็นคณะกรรมการ3ฝ่ายเนี่ยพอเป็นไม่ได้ไหมครับผลักดันให้หน่อยได้ไหมฮะได้ครับคือตัวนี้เราพยายามแบบว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าทางเราอยากให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ไปเห็นจริงอะไรเงี้ยเรายินดีมากมากเลยครับแล้วก็คุยกับทางโรงงานอยู่แล้วทางโรงงานก็เตรียมตัวที่จะเปิดเวทีชี้แจงในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ข้อผิดพลาดที่ผ่านมาก็จะได้มาเล่าให้ชาวบ้านฟังครับแล้วเดี๋ยวถามชาวบ้านนิดนึงฮะโรงงานแรกที่ถามท่านสากรรมไปพอใจไหมแนวทางนี้พอใจไหมฮะเคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมครับชาวบ้านบอกพอใจในระดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะไมค์เปิดให้แล้วค่ะใช้ไมค์ได้เลยฮะพอใจได้ในระดับหนึ่งนะฮะค่ะแต่ว่าชาวบ้านก็ยังต้องเขาเรียกอะไรนะต้องดูระยะยาวอีกหน่อยว่าจริงเพราะว่าอันนี้เรื่องนี้เราก็ร้องมาเป็นปีแล้วครับแล้วมันพอช่วงเราร้องเนี่ยบางทีดีขึ้นมาหน่อยนึงแต่พอพวกเราเงียบเดี๋ยวก็มาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยไม่เงียบแล้วฮะดูแลกันยาวๆไปใช่ครับพอใจไหมพอใจครับพอใจโรงงานแรกโรงงานที่2ต่อเลยนะคะท่านสถิตขาคือโรงงานน้ำมันค่ะที่ตั้งอยู่ที่หมู่3ท่ามะปรางโรงนี้ชาวบ้านนี่นั่งอยู่ข้างพี่เดียวด้วยเขาบอกเดือดร้อนหนักมากคือเรื่องของกลิ่นแก้ไขยังไงคะโรงงานนี้ค่ะครับโรงงานที่ตำบลท่ามะปรางเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2โรงงานนะก็คือบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทประภาสิริออยล์จำกัดนะตัวนี้ก็ประกอบการทำเชื้อเพลิงผสมเหมือนกันแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท P Power Progression Environment ตัวนี้ก็ทำตัวเดียวกันเลยก็คือทำเชื้อเพลิงผสมนะครับทีนี้ไอ้โรงที่ให้ก่อหลังจากที่เราไปตรวจสอบมาเนี่ยมันโรงที่ก่อเหตุเดือดร้อนก็คือบริษัท P Power Progression นะฮะซึ่งเราได้สั่งปรับปรุงแก้ไขโรงงานไปแล้วกำหนดให้แล้วเสร็จวันที่1กันยา67นะฮะตัวนี้ก็คือสาเหตุที่มันมีกลิ่นออกมานอกโรงงานเนี่ยเกิดจากในส่วนของชุดตัวผสมเชื้อเพลิงนะฮะเพราะว่าพวกนี้มันจะเอาวัตถุดิบเขาจะเป็นพวกสารละลายแล้วก็พวกน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วเนี่ยมาผสมให้มันได้เกณฑ์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงส่งไปที่ใหญ่ลงปูนะฮะที่แก่งคอยเนี่ยทางเราก็เลยสั่งปรับปรุงให้ติดตั้งระบบหรือว่ามีมาตรการต่างๆในการดึงกลิ่นพวกนี้เข้าไปในระบบไม่ให้มันออกมานอกอาคารนะฮะครับครับชาวบ้านบอกว่าเกิดการก็ขอสัญญากับทางชาวบ้านนะว่าทางเราจะกำกับอย่างเข้มงวดเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยร้องเรียนมาที่สำนักงานอุตสาหกรรมเป็นทางการเนี่ยมันยังไม่มีคือตัวนี้เรารู้เรื่องตอนที่ทางคุณอาร์มนะฮะเข้ามาขอข้อมูลจากทางอุตสาหกรรมก็เลยเล่าให้ฟังว่าทางชาวบ้านเดือดร้อนกับการโรงงานพวกนี้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ทางเราก็โฟกัสไปที่โรงขยะอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ก็กำกับกันแล้วล่ะฮะส่วนบริษัทหนึ่งประภาสิริออยล์เนี่ยก็คือการประกอบกิจการเนี่ยไม่ได้ก่อเหตุเดือดร้อนอะไรเราก็เลยให้เขาระมัดระวังในการประกอบกิจการครับคือแสดงว่าทั้งสองบริษัทนี้คือว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมฮะคือทั้งสองบริษัทนี้ก็ให้ความร่วมมือครับในการที่จะปรับปรุงเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนในสิ่งที่ตัวเองประกอบกิจการนะครับอ๋อนี่บอกต้องชื่นชมเขานะเพราะว่าเขาตั้งใจในการแก้ไขเนี่ยคือถามชาวบ้านเหมือนกันหลังจากที่ออกไปแล้วท่านอุตสาหกรรมไปตรวจสอบแล้วแล้วรู้ละเอียดคือว่าลงไปพื้นที่ไปจริงๆเนี่ยก็ต้องชื่นชมเขาทีนี้มีเอกสารชี้แจงมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวท่านอุตสาหกรรมกับเดี๋ยวท่านอัยการจะฟังไปด้วย
และจะถามอีกทีนึงฮะว่าชาวบ้านเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะคือจากคำชี้แจงนะครับที่ทางหน่วยงานในพื้นที่นะครับพยายามที่จะส่งหนังสือมาเพราะว่าไม่สามารถมาในรายการสดได้นะครับดูเหมือนว่าแนวทางการช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นในทิศทางที่ดีนะค่ะคือมีการเขียนมาทั้งหมด2หน้าด้วยกันนะคะข้อสรุปเนี่ยอยู่ที่แผ่นที่2คือบอกว่าทั้ง2บริษัทดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปรางได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะหมดอายุภายในวันที่31ธันวาคม2567กรณีที่มีประชาชนได้รับผลกระทบมีกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการของทั้ง2บริษัททางองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปรางได้มีหนังสือชี้แจงให้ทั้ง2บริษัทว่าให้แก้ไขปรับปรุงไม่ให้มีกลิ่นเหม็นไปกระทบกับประชาชนในพื้นที่อีกหากบริษัททั้ง2ไม่ปฏิบัติตามทางอปต.เนี่ยจะสั่งพักใบอนุญาตหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตในลำดับต่อไปปัจจุบันค่ะอปต.ยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องของกลิ่นเหม็นจากประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดด้วยค่ะครับงั้นเดี๋ยวถามตัวแทนชาวบ้านครับพอใจมั้ยฮะตามที่ท่านสากลบอกก็ถ้าเป็นอย่างที่ท่านบอกแบบนี้ก็พอใจครับแล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะฮะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อย่างที่ท่านบอกไว้นะครับขอขอบคุณด้วยนะครับอ๋อขอบคุณไปท่านอุตสาหกรรมเนาะอยู่ท่านลองฟังก่อนกันแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยทางข้อกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ครับท่านอัยการครับดูเหมือนว่าชาวบ้านในเบื้องต้นพอใจแต่เขากลัวว่าต่อไปในระยะยาวกลัวเรื่องจะเงียบเราพยายามบอกแล้วว่านี่คือความสวยงามเกิดขึ้นละแล้วเรื่องจะไม่เงียบแล้วท่านฮะใช่ครับก็คือว่าอย่างนี้ครับในปัจจุบันเนี่ยนักสิทธิชนในการประกอบธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยพอเวลาเราทำกิจกรรมหรือทำดำเนินธุรกิจอย่างใดเนี่ยต้องคำนึงถึงสิทธิเหล่านี้ด้วยสิทธิชุมชนนะครับเรื่องผังเมืองเรื่องความเป็นอยู่ที่ไปกระทบชีวิตเขาอะนะครับเพราะฉะนั้นพอถ้าเราคำนึงถึงตรงนี้แล้วเนี่ยในด้านการจัดการต่างๆเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการในการป้องกันแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยนอกจากจะอนุญาตแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขด้วยเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขเหล่านี้ครับในกรณีที่บริษัทเนี่ยไปทำผิดเงื่อนไขชาวบ้านก็สามารถร้องเรียนกับหน่วยงานราชการได้หน่วยงานราชการก็ต้องเข้าไปสั่งการให้ไปแก้ไขถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขเนี่ยอย่าลืมนะชาวบ้านก็มีสิทธิ์ฟ้องหน่วยงานได้ด้วยนะ ไม่ใช่จะฟ้องเฉพาะบริษัทอย่างเดียวนะครับสิทธิของประชาชนมีสิทธิ์ฟ้องหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเลยอันนี้เขาพยายามแก้ไขเพราะอะไรเพราะหน้าที่ของเขามีหน้าที่ต้องดำเนินการนะครับแล้วก็สองก็คือนอกจากฟ้องเรื่องของ157เรื่องอาญาแล้วยังมีสิทธิ์ฟ้องเรื่องค่าเสียหายปกครองได้ด้วยนะเกิดเขาเจ็บป่วยขึ้นมาด้วยเป็นโรคปอดเป็นโรคอะไรจากสารสเวนพวกนี้เขาก็มีสิทธิ์ฟ้องได้2คนฟ้องบริษัทที่ทำให้เกิดมลพิษก็ได้ฟ้องหน่วยงานของรัฐที่ละเลยก็ได้นะครับเคสนี้ก็ถือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยเร็วในการที่ลงไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปรางท่านก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าโรงงานไม่แก้ไขนะครับถูกพักใช้เป็นระยะ2ครั้งเขามีสิทธิ์พักใช้ครั้งละ15วันเนาะถ้าโดนไป2ครั้งเนี่ยก็มีสิทธิ์เพิกถอนใบอนุญาตนะครับเพราะเป็นสิ่งอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยท่านแล้วก็ต่อปีต่อปีด้วยท่านประหลัดเนาะปีต่อปีเนี่ยถ้าเกิดว่าปีนี้สั่งให้แก้แล้วไม่แก้ไขนะครบปีต่อไปจะต้องส่งประหลัดอย่างเงี้ยไปตรวจอีกว่าแก้ยังไม่แก้ก็ไม่ต่อนะเหมือนกรณีรถ10ล้อที่เราไม่ต่อนะอย่างนั้นน่ะเหมือนกันเพราะไม่ต่อเกิดความเสียหายมากเพราะงั้นถึงมองว่ากลับมาสู่กระบวนการที่อยู่ร่วมกันแล้วก็กระบวนการ CSR กระบวนการที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมแล้วก็ตอบแทนสังคมกิจกรรมในโรงเรียนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตอบแทนชาวบ้านบ้างชาวบ้านจะได้เห็นว่าบริษัทนั้นมีเกิดความจริงใจผมเชื่อทุกบริษัทที่ทำธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลเนี่ยมีเรื่องพวกนี้อยู่แล้วโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมและ participate อะไรต่างๆนั่นจะมีอยู่แล้วอันนี้เหมือนข้อสังเกตว่าตั้งแต่ที่สถานีประชาชนเนี่ยลงพื้นที่ไปในช่วงกรกฎาคมชาวบ้านมาร้องเรียนแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีแบบนี้ฮะรวมถึงเคสนี้ไม่ได้ร้องเรียนก็แก้ไขด้วยก็แก้ไขด้วยเมื่อกี้ไทยพีไปติดต่อกับปลัดเองติดต่อโรงงานเองนะคุณนามคุณประภาสอะชาวบ้านยังไม่ได้ร้องเรียนในเคส2โรงงานหลังเนี่ยจะเรียกว่าเขาก็แก้ไขเหมือนกันเป็นตัวอย่างได้ไหมฮะท่านอัยการฮะคือว่ามันไม่ต้องไปถึงขั้นว่าไปฟ้องร้องกันแต่ชั้นที่การคือติดต่อประสานงานแล้วหน่วยงานก็แก้ไขได้ทันทีอะไรอย่างนี้ดีครับผมว่าเป็นรูปแบบที่ดีเราลงพื้นที่สระบุรี2ครั้งเก่งคอยอีกครั้งก่อนก็มีครั้งนึงใช่มั้ยไอ้เรื่องของยิบซ้ําอะไรเนี่ยก็ถือว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดเองก็เร็วนะครับเพราะถือว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งที่มีโรงงานเยอะปล่อยขึ้นมาสักโรงแล้วมันจะตามกันมานะครับถือว่าเร็วนะครับเรื่องนี้ถือว่าแก้ไขได้ดีแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องวัดที่ชาวบ้านนะครับถ้าชาวบ้านมั่นใจเชื่อใจก็ถือว่าราชการก็ทํางานได้ผลสําเร็จบริษัทเองก็จริงใจในการแก้ไขปัญหาครับค่ะส่วนเรื่องของใบประกอบกิจการของบริษัทแรกที่เราคุยกันเรื่องของขยะรีไซเคิลชาวบ้านสมมุติถ้าหากยังมีความกังวลยังร้องเรียนอยู่จะมีผลต่อการต่ออนุญาตใบอนุญาตด้วยไหมคะท่านประหลัดจะตอบไหมอยู่ระหว่างพี่นะ ในส่วนของการต่อใบอนุญาตอันนี้ช่วงนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาแต่ว่ากรณีถ้าชาวบ้าน
ทั้ง3ตำบลเนี่ยถ้าจะร้องไปร้องคัดค้านหรือร้องเรียนการต่ออนุญาตเนี่ยสามารถร้องเรียนได้ในพื้นที่ตัวเองในที่อบต.ตัวเองได้โดยอบต.ก็จะเชื่อมกันส่งมาที่อบต.เจ้าภาพอย่างเช่นท่ามะปางก็จะส่งเรื่องมาว่ามีเรื่องร้องเรียนจากตำบลท่ามะปางหรือสมัครแผ่วก็จะส่งมาที่อบต.ไม้แห้งแต่ถ้ากรณีว่าร้องโดยตรงได้เลยก็ได้สองทางครับนี่ตัวอย่างนะปกครองในพื้นที่นะและนี่เดี๋ยวจะคุยกับท่านสถิตด้วยก็ถือเป็นหน่วยงานตรงที่ดูแลในพื้นที่ถ้าเกิดว่ามีปุ่มให้กำลังใจก็จะกดให้ตอนนี้เลย แต่ว่าอยากจะขอแนวทางกับท่านฮะตอนที่น้องอาร์มประภาวิไลเนี่ยเขาไปประสานกับท่านนะฮะแล้วท่านแอคชั่นต่อไงคือภายในเวลาเท่าไหร่ยังไงครับแล้วสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เลยครับครับก็พอเราเรื่องเชื้อเพลิงผสมก่อนนะฮะพอเราได้ข้อมูลจากทางอาร์มครับปุ๊บเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็คุยกับทางผู้ประกอบการแล้วก็ให้เขาปรับปรุงทันทีนะครับในส่วนที่มีปัญหาแล้วก็ในทางข้อกฎหมายแล้วก็สั่งตามพรบโรงงานอยู่แล้วครับค่ะท่านสถิตคะแต่ว่าการสั่งการครั้งนี้บอกว่าให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่1กันยายนวันนี้ที่เราคุยกัน1สิงหาคมหมายความว่าเขามีเวลาอีกประมาณ30วันนะคะไม่แน่ใจว่าคำสั่งการนี้เขาต้องติดตั้งเทคโนโลยีติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมด้วยไหม1เดือนทันหรือไม่คะท่านครับโดยหลักเราจะสั่งให้เสร็จภายใน30วันก่อนแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาจะขอขยายเวลาเราก็ต้องดูเหตุผลว่าเขามีแผนแล้วเสร็จไหมแล้วก็จะทำอะไรจะติดตั้งระบบเพิ่มมีเหตุมีผลไหมเราถึงจะให้ขยายเวลาครับแต่ถ้าดูแล้วมันไม่น่าจะบรรเทาเหตุได้เรื่องนี้เราก็จะไม่ให้ขยายเวลาแล้วก็ดำเนินการในสเต็ปของกฎหมายต่อไปเลยครับครับแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวท่านสถิตจะมีการจับตาอย่างใกล้ชิดเลยใช่ไหมครับใช่ๆคงต้องออกไปตรวจบ่อยๆเพราะว่าไอ้พวกนี้เราเข้าใจนะว่ามันอยู่ไม่ได้จริงๆอย่างไอ้โรงขยะ N15 ก็คือสื่อสารกันมาหลายเดือนเหมือนกันก็เวลาไปลงไอ้ตามบ้านชาวบ้านเนี่ยเราก็สงสารเขานะเขานอนไม่ได้จริงๆตัวเนี้ยก็มาจนถึงขั้นนี้ก็ใกล้ๆลุล่วงแล้วล่ะดูแล้วน่าจะใกล้ลุล่วงไปในทางที่ดีนะครับเห็นชาวบ้านแบบเหมือนยิ้มกุ้มกิบพอใจใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อนพอใจนะN15ผมว่าถ้าแก้ท่านอุตสาหกรรมนะอาจจะต้องแก้ต้นขยะที่รับมาก็คืออย่าเอาขยะเปียกมาอย่างเดียวก็คือถ้ามาลงที่นี่แล้วแห้งเนี่ยแล้วก็เข้าอบไม่ได้อบนะตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเริ่มต้นจริงจากต้นทางดีเนี่ยเหมือนที่บริษัทก็บอกเนี่ยเขาจะเริ่มเข้มงวดที่ต้นทางแล้วมาที่นี่แล้วจะไม่เปียกมันก็สองตัวนี้มันแก้ได้ใช่ครับตัวนี้เห็นด้วยนะคืออย่างนี้มันต้องบูรณาการครับตัวนี้คือมันเป็นขยะชุมชนซึ่งกำดูแลโดยทางเทศบาลด้วยคือต้องดูให้ดีก่อนที่จะเอาเข้ามามันก็จะมีกฎหมายไอ้เกี่ยวกับเรื่องขยะชุมชนอะไรก็มากำกับอยู่ในเรื่องการเอาวัตถุดิบเข้ามานะครับคือแบบนี้เผื่อว่าท่านสถิตเขาดูคลิปย้อนหลังถ้าเกิดพอใจนะปรบมือให้กับท่านสถิตแล้วก็ท่านปลัดหน่อยฮะพอใจไหมดูเหมือนว่าทั้ง3โรงงานการด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมาทุกใจมาอย่างยาวนาน3ตำบล3บริษัทมีทางออกอย่างแน่นอนนะคะครับขอบคุณท่านสถิตด้วยนะฮะให้กำลังใจนะฮะแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณชาวบ้านด้วยนะครับไม่เงียบนะดูกันต่อไปนะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ